เอาละครับกลับมาอีกแล้วฮะนี่ฮะสาเหตุที่เราหายไปซะนานก็คือเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเดิมก็เป็นบ้านของกษัตริย์ดูแถวครับยาวเฟ้ยเลยเมื่อตอนที่เราเข้ามาเราก็รอนู่นนะฮะเราเดินเนี่ยรอแล้วก็รอแล้วก็รอแล้วก็เข้าจนเราเข้าประตูเนี่ยฮะซึ่งเราก็โชคดีวันนี้เราได้ตั๋วฟรีครับติ๊กเก็ตฟรีมาตามธรรมชาติดีก็ให้ฟรีครับใบละตั้ง300นะครับ300รูเบิลก็โอเคดูแล้วผมว่าสู้อียิปต์ไม่ได้นะสู้อียิปต์ไม่ได้ถ้าดูแล้วอียิปต์จะหลายหลากมากกว่านี่มีแต่เรื่องเราคิดว่าจะได้เห็นเพชรนินจินดาก็คงจะมีคนยึดไปตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมเนี่ยพอเวลาล่มสลายแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปของเก่าก็เปลี่ยนไปของใหม่ก็มาแทนที่มันคงจะเป็นพัฒนาการถ้าว่าไปตามประวัติศาสตร์แล้วเราก็ที่จริงคนไทยเราไม่น่าพูดเนาะถ้าพูดแล้วมันก็ไม่ดีอย่างนี้เอาเป็นว่า เรื่องอย่างเงี้ยถ้าพูดไปแล้วมันก็จะกลายเป็นไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้รู้กันเป็นนัยยะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกนะเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าที่พูดไว้แต่2,600ปีกันมาแล้วเนี่ยนะก็รุ่นเก่าไปรุ่นใหม่ก็มาแทนที่ยิ่งยุคนี้มียุคไฮเทคอะไรต่างๆเกิดขึ้นกันมาไวทันทีเพียงข้ามคืนใช่ไหมฝรั่งเศสไม่น่าจะหลังครับหลังฝรั่งเศสถ้าหากว่าดูแล้วนั่นเกิดขึ้นแค่เรื่องของน้ำมันหน่อยเดียวเองบ้านเมืองเขาเปลี่ยนแปลงมาโดยง่ายดายจะเห็นได้ว่าข้างล่างพื้นล่างมองข้ามไม่ได้แล้วกับต่อไปนี้ใครก็ตามที่คิดว่าจะเอาคนแถวล่างมาเป็นเครื่องมือเพราะมันไม่ใช่แล้วต่อไปนี้นะเพราะว่าแก่มาเทิงแล้วก็จะถึงกันหมดเพราะเรื่องราวของเทคโนโลยีตรงนี้ทั้งใครก็ตามที่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นผู้บริหารชาติบ้านเมืองต้องมองกว้างมองให้ไกลการที่จะทำอะไรในรูปแบบที่ไม่คนหนึ่งถึงทุกหน่วยทุกชีวิตของบ้านเมืองแล้วก็จะหนักหนาสากันพอถึงจุดนั้นแล้วจะแก้ยากปรับปรุงยากแก้ยากเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าใครก็ตามที่มีสติปัญญาพอที่จะบอกให้รู้ได้ว่ากันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันเพราะฉะนั้นเรื่องใดๆก็ตามที่มันสะสมมันมาเยอะมากผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามถ้าหากว่าไม่เข้าใจฐานรากของประชาชนแล้วก็จะหนาวหนาร้อนร้อนอะไรลอยฝันแค่นี้ก็พอแล้วมั้งถ้าไม่คิดตอบเองบ้างก็ดีเหมือนกันไปเลยไปนั่นมีสี่โมงฝันสี่โมงที่รัสเซียนะรถเสียงก็กว้างใหญ่ไพศาลไม่เกินเอามาว่าตั้งแต่นะเขาเรียกว่าตะวันออกตะวันตกหรือเปล่าสั่งเวลาต่างกัน13ชั่วโมงคือ13ชั่วโมงไม่ใช่น้อยนะครึ่งโลกแล้วนะโอ้โหเราจะขนาดนั้นแค่ประเทศของเขาเองนะความยิ่งใหญ่แค่สาม
ไปทำตามแบบฉบับที่เรื่องความหนาวเย็นแล้วก็โอ้โหยอมยอมยังไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นถ้าหากเราไปถึงจุดหมายปลายทางจะขนาดไหนเหมือนที่ต้องไปดูแสงเหนือเนี่ยไปดูก็ไม่เห็นนะไม่เคยเห็นแล้วฟ้าปิดหมดแล้วตอนนี้เราไปเพื่ออะไรแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเราก็แล้วกันได้หรือไม่ได้จะเห็นหรือไม่เห็นไปเรื่อยหนึ่งลองดูสิว่าขั้วโลกเหนือกับลุงหงอกมันไปกันได้ไหมไปกันได้มันก็น่าจะทำให้เห็นแสงเหนือได้ประแขนไม่ได้สมัยว่าอะไรกันธรรมชาติคือธรรมชาติใครมันจะอยู่ในธรรมชาติไม่มีเนาะถ้ามีก็บอกหน่อยแล้วกันว้าวออกมายังเกินกว้างกันแล้วมันน่าล้านกว้างก็เล็กกว่าสนามหลวงหน่อยสนามหลวงเราประมาณ1 ใน 3ได้นะสนามหลวงลานกว้างประมาณ1 ใน 4นะครับ1 ใน 2 1 ใน 3ได้ครับแปลว่าสนามหลวงวัดพระแก้วเราจะกว้างกว่านี้สองเท่าเศษสามในสี่ส่วนได้ไหมหนึ่งในสามนี่มันขนาดหนึ่งในสามเอาพอไหมพอครับพอนะหนุนแสงสีเสียงเขาเองเขาทำไฟอะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างจะใสสะอาดดีเลยกลางคืนคงจะมีงานต่างๆมาครับเนาะหิวยังยังครับแต่ถ้าลุงถามว่าหิวยังแสดงว่าลุงหิวแล้วไปพักที่ตั้งไหมค่อยเดินไปครับก็ดูความอลังการงานสร้างนะครับของอะไรสักอย่างแล้วกันเนาะช้าๆช้าๆนะครับไปเรื่อยๆนี่ที่ไหนจุนหนุ่ม เป็นบ้านพระราชาครับผมกุมจีคือนี่คืออาณาเขตของบ้านพระราชาครับผมบ้านของกษัตริย์ครับที่เนี่ยฮะอ้าวแล้วลุงหงอกเดินไปไหนแล้ววะ ผมหาลุงหงอกไม่เจอเอาเอาลุงกาชลุงหวังที่ไหนดูสิฮะหลงแล้วครับก็รู้ลุงหวังจะเดินช้าๆเช้าซอยมาม่าฮะดูรถม้าครับมีรถม้าด้วยเป็นเหมือนเป็นรอบๆนะฮะขึ้นเป็นรอบๆแล้วก็มีโฮมเทเตอร์เนี่ยนะฮะเห็นไหมมีโฮมเทเตอร์ดูนี่ไงเห็นไหม เจอแล้วลุงหอกเดินช้าๆดุบ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 ๆแล้วฮะไม่ยากหรอก ก็
ไม่มีข้อมูลนะครับดูแต่ภาพอย่างเดียวดูแต่สิ่งที่ถ่ายให้เห็นแล้วกันเพราะว่าพูดไปก็จะซ้ำนะครับว่าบ้านพระราชานะครับโอ้ยไม่หลงหรอกยากนะครับเพราะว่ามี GPS นะครับกลุ่มกีกลุ่มกีอย่าแซวมากนะกลุ่มกีดูนี่คืออาจจะนะฮะเป็นห้องน้ำก็ได้เพียงกระตริสกันกระตริสกันดีกระตริสกันสวยไหมครับสวยเนาะมุมนี้สวยมากขออนุญาตตัดคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดอีกรอบนึงนะฮะรอบใหม่นะฮะโอเคเนาะครับ